รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซียนธุรกิจผมจะใส่โค้ดให้ถูกต้องผมขออนุญาตนิดนึงรายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปทำความรู้จักกับเหล่าบรรดาธุรกิจ SME ในประเทศไทยรวมจนถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียนของเราด้วยพาไปไกลไกลไกลปิดไอโค้ดครับทีมงานครับพาไปไกลมากถูกต้องครับรายการเรายังเข้มข้นเหมือนเดิมเข้มข้นเหมือนเดิมคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ทาง Nation TV ช่อง22แต่ถ้าเกิดชมผ่านเคเบิลหรือว่าดาวเทียมเพิ่มมาอีก10ครับเป็นช่อง32ใช่ครับผมติดตามเรา2คนได้ทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นถูกต้องครับวันนี้ช่วงที่น่าสนใจมากๆเลยช่วงหนึ่งก็คือ SME อาเซียนจะพาไปทำความรู้จักกับนี่เลยเป็นธุรกิจธนาคารที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของเมียนมาอ๋อเมียนมาใช่ไหมครับถ้าเกิดพูดถึงธนาคารแล้วคุณจะพูดถึงประเทศอะไรอีกล่ะครับพี่แห้วครับธนาคารถูกต้องครับธนาคารธนาคารนะครับธุรกิจนี้ครับมีแบรนด์ว่าชเวโบมินทามีซึ่งคนนี้เนี่ยเขาเป็นเจเนอเรชันที่3ที่มารับช่วงต่อชื่อว่ายูยูมอลซึ่งคุณยูยูมอลเนี่ยจบ A-BAC จบ A-BAC ด้วยช่วยวิศวะ A-BAC รู้จักกันหรือเปล่าน่าจะรุ่นใกล้ๆกันเขาวิศวะ A-BAC ใช่ไหมดูจากรหัสเขาแล้วเขาน่าจะสัก4950184950ผมรุ่น46ตอนเรียนอยู่น่าจะมีโอกาสได้เจอกันซึ่งคนนี้เขารับช่วงต่อของธุรกิจขนาดใหญ่หลังจากที่จบ A-BAC ไปศึกษาต่อออสเตรเลียแล้วก็กลับบ้านโอ้เอาความรู้ไปใช้ที่บ้านถูกต้องแล้วก็จะดูว่าเฮ้ยการบริหารเจเนอเรชันที่3ของนักธุรกิจอายุยังน้อยที่เมียนมาเนี่ยเขาบริหารยังไงครับแต่ของพี่ฟิวเนี่ยผมได้ข่าวมาพี่ฟิวพาไปเที่ยวธุรกิจที่เหมาะกับคนไทยใช่ไหมถูกต้องครับในขณะเดียวกันเนี่ยในวันนี้เนี่ยคุยกับเซียนผมพาด็อกเตอร์ราตรีจริงๆต้องบอกว่าเป็นอาจารย์ราตรีอาจารย์ท่านเนี่ยเขาเนี่ยมีความฝันว่าถ้าเกิดว่าเขาเกษียณไปเขาอยากจะเปิดคล้ายๆกับธุรกิจโฮมแคร์ที่เกี่ยวกับการดูแลคนชราที่ประเทศไทยผมก็เลยพาดร.ราตรีเนี่ยไปคุยกับดร.รัชดาซึ่งดร.รัชดาเนี่ยเป็นเหมือนกับนายกสมาคมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยโดยตรงเลยโดยตรงเลยซึ่งผมก็เป็นแค่แบบว่าเด็กจบป.ตรีนะมีดร.2คนขนาบโอ้ยผมปล่อยให้คุยกันสนุกสนานเลยและผมก็ได้พาเนี่ยทั้ง2ท่านเนี่ยไปชมธุรกิจโฮมแคร์ที่พระราม2ชื่อว่าวราวันเนอร์ซิ่งโฮมเจ๋งมากเขาบอกว่าระยะเวลา5ปีเริ่มต้นจากบ้านหลังแรกตอนนี้4หลังจ้าธุรกิจนี้เหรอธุรกิจนี้และที่สำคัญถ้าเกิดบริหารธรรมดาธรรมดา2ปีคืนทุนถ้าเกิดบริหารใช้ได้เลยปีเดียวก็คืนทุนแล้วครับน่าจะได้แนวคิดได้อะไรกลับมาเยอะเลยถูกต้องครับแล้วของคุณล่ะครับเด็กเซียนล่ะครับเด็กเซียนของผมวันนี้พาไปพบกับคุณไทไทไหนครับไม่ใช่ไทท็อปไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับอันนี้คุณไทยคนนี้อายุ23เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวแล้วเกี่ยวอะไรอ่ะเกี่ยวกับสบู่สบู่ผัดเซลล์ผิวสบู่ผัดเซลล์ผิวใช่ผลิตโดยเด็กอายุ23 I real จะเรียวขนาดไหนต้องไปคุยกับเขาเลยโอเคเชิญรับชมครับแฟบแล้วผมก็ได้แวบมาที่นี่แล้วครับผมนครปฐมที่โรงงานของ I real plus เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณไทยกันเลยดีกว่าครับผมว่าเขาทำโรงงานแห่งนี้มานานหรือยังแล้วมีเคล็ดลับอะไรยังไงไปเลยดีกว่าครับแหวกเลยไทยครับสวัสดีครับแม้ไม่ได้เจอกันนานเกือบ2ปีนะครับไทยครับผมอ่ะขออนุญาตเล่าถึงสรรพคุณของสบู่ iReal ก่อนครับผมอ่ะมีโอกาสได้ใช้พอผมใช้เนี่ยคุณแม่ลองใช้พอคุณแม่ลองใช้เนี่ยบอกต่อคุณอาโอ้คุณอาเสร็จยังไม่จบครับครับบอกต่อเพื่อนจากเพื่อนเนี่ยเพื่อนของคุณอาเนี่ยสำคัญตรงนี้ครับครับได้นำไปใช้ที่ต่างประเทศและถูกใจก็เลยบอกต่อฝรั่งสบู่คุณไทยเยี่ยมจริงๆครับขอบคุณมากเลยอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงนะครับผมจากตัวเองและคนรอบข้างใกล้ชิดมากๆครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณไทยทำอะไรเพิ่มเติมกับ iReal บ้างครับผมครับใน2ปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ครั้งล่าสุดตอนนู้นเนี่ยทางพี่แห้วได้ไปถ่ายกันที่ออฟฟิศที่สำนักงานสาขารังสิตใช่มั้ยครับใช่ครับผมตอนนั้นเรายังไม่มีโรงงานที่ใหญ่โตอะไรครับ
แต่ว่าณปัจจุบันนี้นะครับเราสร้างโรงงานแห่งใหม่เพิ่มเติมนะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมอำเภอดอนตูมนะครับบนเนื้อที่12ไร่นะฮะมูลค่าก่อสร้างก็100กว่าล้านบาทนะฮะแล้วก็จะมีขยายเติบโตไปมากเรื่อยๆและล่าสุดนี้เราก็ส่งออกไปหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับจนได้รับรางวัล PM Awardนะครับของปีล่าสุดนี้เลยซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดในการส่งออกของประเทศนะครับรางวัลที่พี่แฮวได้เห็นอยู่นี้ก็ไปรับรางวัลมากับคณะท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะเพราะถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดในการส่งออกของประเทศแล้วครับแล้วอย่างเรื่องโรงงานเนี่ยมีปรึกษาหรือว่าอะไรใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับครับตอนนี้ทางโรงงานของเรานะครับเราก็จะมีนำโดยนะฮะท่านเภสัชกรธีรวุฒิพงเศรษฐไพศาลครับซึ่งท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบริษัทไอเรียพลัสของเราโดยในอดีตนะครับท่านจะเป็นนายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชนประเทศไทยเลยนะซึ่งท่านพอท่านได้ลาจากตำแหน่งตรงนั้นซึ่งจะมีครบวาระนะครับท่านก็มาทำอยู่ที่โรงงานบริษัทไอเรียพลัสนะครับเป็นหัวหน้าคณะวิจัยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายโรงงานโดยตรงเลยครับของเราก็เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางนะครับขนาดก็จะเรียกว่ากลางถึงใหญ่นะครับนะฮะยังไม่ถึงกับระดับโลกแต่ก็กำลังจะพัฒนาไปครับก็จะพยายามพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกำลังในการผลิตของเรานี่นะครับอย่างเต็มที่เนี่ยวันหนึ่งก็ได้ประมาณสำหรับเครื่องสำอางโดยทั่วไปนะฮะได้ประมาณ 160,000 ชิ้นนะครับ 160,000 ชิ้นต่อวันนะครับอันนี้คือต่อวันนะครับเราเป็นบริษัทที่รับจ้างผลิตด้วยแล้วเราก็ตอนนี้กำลังจะเทิร์นคีย์มาทำสินค้าของเราเองคือจริงๆทำมานานแล้วล่ะครับแต่เรามีจำหน่ายในต่างประเทศอย่างที่คุณไทยคงจะได้เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับในเมื่อเราต้องเทิร์นคีย์ขนาดนั้นนะครับเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องพัฒนาในเรื่องของโรงงานนะครับขนาดของโรงงานกำลังการผลิตที่สำคัญนะครับแต่มันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเช่นในเรื่องของการบริหารจัดการภายในนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของ GMP นะครับที่เราจะต้องทำให้ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราได้รับ GMP อาเซียนด้วยนะครับซึ่งจะช่วยทำให้เราเติบโตขึ้นไปในอนาคตได้ดียิ่งขึ้นอย่างมั่นคงนะครับโดยเราคำนึงถึงเรื่องของมาตรฐานนะครับแล้วก็ความยุติธรรมที่เราจะมอบให้กับลูกค้าของไอเรียวของเราขอถามถึงตัวผลิตภัณฑ์ภายใน2ปีที่ผ่านมานอกจากสบู่ไอเรียลแล้วเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนโผล่ขึ้นมาใหม่บ้างครับครับสำหรับไอเรียลพัฟของเราขออนุญาตเกริ่นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าของเราจะมีธุรกิจ3ประเภทด้วยกันที่เรียกว่า OEM ODM และ OBM นะ OEM กับ ODM เนี่ยหมายถึงการรับจ้างผลิตสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าแบรนด์ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางเคาน์เตอร์แบรนด์ตลาดแมสหรือว่าเป็นตลาดกลางเรามีครบหมดเลยถ้าไปเสิร์ชใน FDA ตอนนี้นะครับมีผลิตให้กับแบรนด์ต่างๆเนี่ยมากกว่า 1,300 โปรดักต์ทั่วโลกแล้ว 1,300 ใช่ครับใช่แล้วทั่วโลกด้วยนะครับใช่ครับทั้งไทยและต่างประเทศก็จะมีส่งไปทางอเมริกาทางญี่ปุ่นออสเตรเลียนะฮะทางเยอรมันล่าสุดนี้เลยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนที่3เรียกว่า OBM ครับนะฮะตรงนี้ก็คือเป็นแบรนด์ของบริษัทที่เราพัฒนาขึ้นมาเอาไว้ครบถ้วนแล้วและลูกค้าสามารถที่จะเป็นผู้แทนจำหน่ายที่เรียกว่าเอเย่นเป็นดิสทริบิวเตอร์เป็นดีลเลอร์นั่นเองอ๋อมีตรงนี้แล้วด้วยใช่ครับใช่ซึ่งผู้คนที่สนใจจะประกอบธุรกิจเครื่องสำอางแต่ไม่อยากไปเริ่มต้นใหม่นะฮะอยากนำสินค้าที่สำเร็จรูปแล้วที่ประสบความสำเร็จแล้วนะฮะในระดับต่างประเทศครับผมก็เอามาทำตลาดในประเทศไทยได้ซึ่งปัจจุบันนี้เราจะมาเปิดตลาดในประเทศไทยเนี่ยที่จะมีการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเลยนะครับผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวแต่ละจังหวัดเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ขนาดเราเพิ่งประกาศไปไม่ถึงเดือนนะฮะก็มีผู้สมัครเข้ามานะฮะเยอะมากๆผมได้รับความสนใจมากมีคนสมัครเข้ามาประมาณ600กว่ารายแต่ว่าเราต้องคัดเลือกเราไม่ได้ให้ทุกคนเรารับได้แค่ใช่ฮะคือเรารับแค่คนละ1คนต่อ1จังหวัดแค่นั้นแต่จะต้องมีการนำเสนอแผนซึ่งตรงนี้เราจะต้องมาคุยกันท้ายครับแล้วอย่าง AEC ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยครับครับท้ายมีการเตรียมตัวพร้อมจะรับมือกับ AEC ยังไงครับผมครับคือกลยุทธ์ในการเปิด AEC นะครับให้ยึดอย่างนี้ว่าถ้ารอให้เปิดเนี่ยก็ถือว่าสายไปแล้วฮะดังนั้นนะครับในการที่เราจะเจาะตลาด AEC อ่ะเราต้องไปก่อนหน้านั้นเลยครับแล้วถ้ามีกลยุทธ์อยู่อย่างนึงถ้าเกิดว่าเราอยากจะเจาะตลาด AEC นะครับเราต้องไปเจาะยุโรปแล้วก็ทางโซนญี่ปุ่นทางอเมริกาก่อนดังนั้นถ้าเราเจาะตลาดนั้นได้นะครับอาเซียนเนี่ยจะตามมาเองอย่างนี้อนาคตเนี่ยคุณไทยวางไว้ยังไงครับ 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยครับครับ
ปัจจุบันนี้ไอเรียพลัสเราวางเป้าหมายไว้อย่างนี้ว่าเป้าหมายของไอเรียพลัสก็คือรอยยิ้มที่สวยงามบนใบหน้าที่สดใสนะครับของผู้คนทั่วทั้งโลกเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่ตัวเงินเป็นหลักแต่เราตั้งเป้าหมายที่รอยยิ้มของผู้คนเป็นหลักครับเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเกิดเรามีวัฒนธรรมองค์กรมีเป้าหมายเช่นนี้แล้วนะครับสินค้าเราจะทำออกมาด้วยหัวใจจริงๆครับดังนั้นไอเรียพลัสเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะต้องเป็นบิวตี้ฮับของทางอาเซียนให้ได้แล้วก็ขยายไปยังเป็นภูมิภาคเอเชียจนกระทั่งไปสู่ระดับโลกให้ได้ครับดังนั้นไอเรียพลัสของเราปัจจุบันนี้เราสร้างโรงงานนะฮะก็คือตอนนี้เสร็จแล้ว4อาคารครับแล้วก็อีกไม่แค่กี่เดือนข้างหน้านี้ก็จะรวมเป็นทั้งหมด8อาคารซึ่งจะเป็นสถานที่รองรับครับให้ผู้คนทั่วทั้งโลกที่สนใจธุรกิจความงามได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้กันดังนั้นรอชมติดตามของไอเรียพลัสต่อไปนะครับว่าเราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เนี่ยมาตลอดทุกปีเลยครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้ว่าเราต้องทำให้ได้แล้วตอนนี้เราก็ใกล้จะสำเร็จแล้วด้วยนะครับแล้วอย่างในส่วนของผลิตภัณฑ์เนี่ยครับจะมีอะไรเพิ่มเติมจากที่เราเห็นอยู่ตรงนี้อยู่ไหมครับครับก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับสิ่งนี้เราจะมีคำว่าดีที่สุดไอเรียพลัสของเราแต่เราจะต้องมีแต่คำว่าดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะเราบอกว่าถ้าเกิดเรามีดีที่สุดแล้วเราจะหยุดพัฒนาทันทีแต่เราจะบอกว่าเราจะต้องทำให้ดีกว่าเดิมยิ่งขึ้นไปเมื่อเราทำลายสถิติได้แล้วเนี่ยก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะครับดังนั้นทีมวิจัยของเราไอเรียพลัสของเรานะครับทุ่มงบในส่วนของการ R&D นะฮะในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยค่อนข้างมหาศาลมากครับดังนั้นเราจึงต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อสู่ตลาดโลกให้ได้ใหม่ๆด้วยครับสุดท้ายนี้ให้ฝากให้ท้ายฝากเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็ตัวโรงงานไว้หน่อยครับผมครับท้ายก็ขออนุญาตฝากนะครับให้กับผู้ประกอบการทุกๆรายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่รายกลางหรือแม้กระทั่งรายย่อยนะครับทางไอเรียพลัสของเรายินดีนะครับเปิดรับนะครับที่จะให้ผู้คนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้มาทำธุรกิจเครื่องสำอางกันโดย3อย่างด้วยกันนะครับที่เรียกว่า OEM ODM และ OBM OEM กับ ODM ก็คือการรับจ้างผลิตสร้างแบรนด์นะครับดังนั้นผู้ประกอบการท่านใดก็ตามที่ต้องการที่จะสร้างแบรนด์เครื่องสำอางภายใต้ชื่อแบรนด์ของท่านเองนะครับสามารถมาปรึกษาไอเรียพลัสเราได้เรามีโนว์ฮาวพร้อมเรามีสูตรพร้อมเราสามารถที่จะผลิตสินค้าได้ดีให้กับท่านได้เลยจนกระทั่งท่านประสบสำเร็จสู่ตลาดโลกได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นผู้แทนจำหน่ายนั่นเองถ้าเกิดท่านใดไม่ต้องการที่จะสร้างแบรนด์ใหม่อยากจะเอาสินค้าสำเร็จรูปไปทำตลาดเลยก็สามารถมาสมัครเป็นผู้แทนจำหน่ายจะเป็นทางการได้นะครับซึ่งนะฮะเราสามารถมาคุยกันได้เจรจาการค้ากันได้นะครับที่จังหวัดนครปฐมอำเภอดอนตูมหรือว่าไปที่ออฟฟิศสำนักงานสาขารังสิตก็ได้นะครับส่วนเบอร์โทรนั้นก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร025499459นะครับหรือเว็บไซต์ ireoplus.com นั่นเองนะครับ ireoplus เรายินดีที่จะเติบโตนะฮะก้าวไกลไปสู่ผู้คนทั่วทั้งโลกครับขอบคุณคุณไทยมากครับผมพาผมชมโรงงานแล้วก็พามาดูสถานที่ใหม่ๆครั้งแรกที่เราได้เคยเจอกันผมเห็นวิวัฒนาการของชายคนนี้นิ่งมากครับ2ปีเราไม่ได้เจอกันเขามีโรงงานให้เราได้เห็นแล้วเรียบร้อยขอบคุณคุณไทยมากครับ 3-5 ปีข้างหน้านี้หวังว่าจะได้เห็นโรงงานเพิ่มขึ้นอีก 2-3 แห่งนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ฮาครับเป็นไงคุณฟิลไม่ธรรมดานะผมสุดยอดเนาะเมื่อก่อนเนี่ยคุณไทยเขาไม่ได้เป็นนี้นะเขาเป็นยังไงครับเขาเรียนหนังสือเหมือนเรานี่แหละปกติเพียงแต่ว่าเขาติดเกมน่ะทำตัวแบบเหลวไหลเหลวแหลกมาช่วงนึงเอ้าจนได้พระธรรมนี่แหละศึกษาธรรมะพระธรรมก็คือธรรมะก็เลยเปลี่ยนคนเลยผมก็ตอนเด็กๆก็ติดเกมนะเรียนตรีก็ติดเกมบวชก็บวชมาแล้วผมยังไม่เห็นประสบความสำเร็จแบบคุณไทยบ้างเลยเนี่ยเฮ้ยเราวิถีการดำเนินเราต่างกันอ๋อต่างกันต่างกันมันก็เป็นคนละสไตล์ใช่แค่อายุไม่เท่าไหร่นะคุณผู้ชมจบป.ตรีตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ได้ยินมาว่าอย่างนั้นแล้วก็วางแผนด้วยที่กำลังจะขยายโรงงานเฟส2นี่คือ23นะโรงงานเฟส2เขาเป็นหลัก100ล้านบาทด้วยพระเจ้าช่วยกลับมาคิดตอนที่เราอยู่23เนี่ยยังดีลูกแก้วไม่ใช่นั่นเด็กไป23เนี่ยไม่คิดอะไรเลยนะเนี่ยที่สำคัญสบู่เขาเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยได้ลองใช้เองเป็นยังไงบ้างคอนเฟิร์มเลยว่าแม่ใช้ดีแม่บอกอาครับอาใช้ดีอาบอกเพื่อนครับเพื่อนอาใช้ดีไปบอกเพื่อนอีกครับเพื่อนคนนี้พาไปสบู่ไปถึงสวิตเซอร์แลนด์สรุปว่าเพื่อนคนนี้ที่สบู่สวิตเซอร์แลนด์เกี่ยวอะไรกับแม่ที่ใช้ดีคนแรกครับเป็นการเชื่อมโยงครับผมอ๋อเป็นการเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะอ๋อมันนึกว่าแบบว่าไล่ญาติกันเป็นลูกพี่ลูกน้องบอกไม่ใช่ไม่ใช่บอกลำดับการเดินทางโอเคโอเคโอเคสุดสุดท้ายแล้วสบู่นี้ไปไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์แต่ตอนนี้คนที่สวิตเซอร์แลนด์ยังไม่ได้ลองใช้เพราะยังส่งไปไม่ถึงถูกต้องกำลังรออยู่นะก็ไปได้นะพี่แฮลเนอะเรื่อยๆโอเคในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าคุณผู้ชมจะพาคุณผู้ชมไปชมธุรกิจโฮมแคร์ดร.รัชดาเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าขออภัยครับ
เป็นนายกสมาคมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยมีโรงพยาบาลใหญ่โตธุรกิจโฮมแคร์ใหญ่โตเขาก็ให้คำพูดหนึ่งเขาให้เหตุผลว่าตอนนี้สังคมของไทยเนี่ยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหมายความว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีคนที่รีทายหรือว่าเกษียณเป็นจำนวนมากดังนั้นกลุ่มธุรกิจลูกต่อไปที่กำลังจะมาถึงเนี่ยประการแรกที่สุดเลยต้องเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอาหารเสริมอย่างที่สองเลยความสวยความงามพอเริ่มเป็นคุณยายเริ่มสูงอายุขึ้นก็ยังอยากที่จะสวยเราเห็นไหมว่าธุรกิจความสวยความงามตอนนี้มาแรงดังนั้นต่อไปก็ต้องเป็นธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเริ่มสุขภาพไม่ดีลูกหลานเลนไม่มีเวลาดูแลอาจจำเป็นหรือเปล่าที่ต้องไปอาศัยอยู่ในธุรกิจโฮมแคร์ซึ่งทางแฟนเพจของเราเนี่ยอาจารย์ราตรีเขาก็มีความฝันว่าเขาอยากจะทำธุรกิจโฮมแคร์บ้างเพราะเขามองเห็นโอกาสเขามีที่อยู่ไม่กี่ไร่เล็กๆอยู่ตรงรังสิตแล้วก็มองว่าเฮ้ยนี่แหละอาจจะเป็นช่วงชีวิตบ้านปลายทำธุรกิจโฮมแคร์ไปด้วยดูแลทั้งตัวเองแล้วก็ดูแลทั้งใครก็ตามที่อยากที่จะมาอยู่ร่วมด้วยกันแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมกับพี่แห้วเนี่ยไปชมนี่เลยเรื่องราวที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนคนใหม่ของเรากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมวันนี้มาเซอร์ไพรส์ผมเลยถูกต้องชื่อว่าโครงการ NEC ครับ New Entrepreneur Creation เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ให้ผลักดันขึ้นมาได้พักครู่เดียวครับคุณกัลยาพุทธรักษาผู้ก่อตั้งกิจการ BLC Cosmetic เป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกิดและเติบโตมากับมะพร้าวทำให้รู้จักสรรพคุณต่างๆเป็นอย่างดีเลยคิดนำมาพัฒนาเป็นสินค้าโดยเห็นช่องว่างที่ยังไม่มีใครคิดนำมะพร้าวมาผลิตเป็นยาสีฟันเธอจึงลงมือทดลองและพัฒนาจนออกมาเป็น BLC Coconut Herbal ยาสีฟันทางเลือกใหม่เพื่อฟันขาวสะอาดลมปากหอมสดชื่นทุกคนคงทราบน้ำมันมะพร้าวสกัดยัง 100% ดียังไงก็คือถ้าในวงการจะรู้ว่าเอาน้ำมันมะพร้าวมาอมแล้วกั้วไปในปากเพื่อจะให้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยแทรกซึมเข้าไปแล้วเพื่อจะทำให้เรื่องของฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะแต่ก็หลายๆคนก็ถามโอ้โหอมมะพร้าว 15-20 นาทีชีวิตมันต้องเร่งรีบเพราะฉะนั้นเนี่ยยาสีฟันเนี่ยมันตอบโจทย์เลยไม่ต้องอมน้ำมันมะพร้าวอีกต่อไปละเปลี่ยนมาเป็นแปรงแทนคือแค่เช้าเย็นทีนี้ถามว่าคุณสมบัติช่วยเรื่องอะไรได้บ้าง อันดับแรกเลยก็คือเรื่องของกลิ่นปากเรื่องของคราบชาบุหรี่อะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะแล้วก็สามารถขจัดเรื่องคราบหินปูนได้ดีคุณกัลยาเข้าร่วมโครงการ NEC หรือโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรุ่นที่1ปี2557การเรียน NEC เนี่ยในหัวข้อหลักๆอาจารย์จะสอนตั้งแต่พื้นฐานคือเหมือนเราไม่มีความรู้เลยเขาก็จะบอกเรื่องการตลาดทำยังไงสินค้าจะต้องออกแบบการสร้างแบรนด์ทำยังไงและสำคัญที่สุดมีเรื่องของบัญชีแล้วก็ก่อนที่จะจบอะค่ะเป็นภาพบังคับจะต้องไปดูงานแล้วก็จะต้องเขียนแผนธุรกิจเป็นปัจจุบันเนี่ยเราก็นำแผนอันนี้มาใช้ในธุรกิจของเราพอวันไหนนึกอะไรไม่ออกก็ไปเปิดแผนที่อาจารย์สอนไว้ถือว่าได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าถามว่าหลังจากเรียนจบเขาไม่ได้ทิ้ง NEC ยังให้เป็นที่ปรึกษาตลอดยังให้โอกาสที่เราจะเดินเข้าไปหายังให้โอกาสที่จะต่อยอดแล้วตอนนี้ค่ะเนื่องจากว่าเรากำลังจะก้าวสู่ AEC เพราะฉะนั้น AEC เนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นอาจารย์จะมีต่อยอดให้เรียนรู้ว่าการทำธุรกิจไป AEC ควรจะต้องทำยังไงต้องเดินยังไงเป็นพี่เลี้ยงให้ตลอดถือว่าได้ประโยชน์มากๆค่ะขอบคุณทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทาง NEC ค่ะที่มีหลักสูตรดีๆให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้เพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนผู้ประกอบการหรือว่าคนที่คิดว่าอยากจะทำธุรกิจควรจะไปเรียน NEC เป็นพื้นฐานสำหรับสินค้าของ BLC นะคะเป็นยาสีฟันจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ซึ่งคุณสมบัติก็คือช่วยเรื่องของสุขภาพเหงือกและฟันนะคะเป็นทางเลือกใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นยาสีฟันออยล์พูลลิ่งเจ้าแรกในประเทศไทยค่ะก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนได้ลองใช้ถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาที่081-859-5451เรามีตัวอย่างให้ทดลองใช้ก่อนนะคะยินดีทุกท่านเลยนะคะ